ัสดีค่ะนะคะมาแล้วพี่น้องนะคะขนุนหรือว่าบักหมี่นะคะจำปาดะสีส้มนะคะอันนี้พันสีส้มนะคะไม่ใช่สีเหลืองนะคะสีเหลืองก็อีกต่างหากนะคะอันนี้คือพันสีส้มเม็ดหน่อยเนื้อหลายนะคะพี่น้องกระบัวนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายเอียดมาแล้วนะคะพี่น้องนะคะวันนี้ยายเอียดมีขนุนหรือว่าบักหมี่บ้านเฮานะคะมาให้ชมนะคะเอาลงจากต้นเมื่อวานนี้เองสุกแล้วนะคะจำปาดะขนุนพันจำปาดะอันนี้จะออกเป็นสีส้มนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ไม่ได้ออกเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้จะออกเป็นสีส้มๆนะคะนี่พี่น้องออกเป็นสีส้มๆสวยงามมากเลยหอมหวานอร่อยเนื้อเยอะนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็เป็นขนุนหรือว่าเป็นบักหมี่ที่ยายละเอียดปลูกนะคะปลูกกับมือนะคะพี่น้องอยู่ในสวนของเราเนาะมีความภูมิใจแล้วก็อร่อยมากมายนะคะพี่น้องอยากให้ชิมอยากให้มารับประทานด้วยกันค่ะปอกเสร็จใหม่ๆเลยนะคะนะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องดูนะคะดูเนื้อเขานะคะเนื้อเขาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หอมหวานอร่อยนะคะนี่พี่น้องนะคะนี่หอมหวานอร่อยนะคะนี่พี่น้องนะคะมานะคะหรือว่าใครอยากได้ไปปลูกนะคะพี่น้องมานะคะละเอียดอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่นี่ก็คือเม็ดเขานะคะนี่เม็ดพี่น้องนี่ก็คือเม็ดเขานะคะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเม็ดไม่ใหญ่นะคะเม็ดเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กเนื้อเยอะนะคะนี่นี่ก็คือแก่แล้วนะคะสามารถเอาไปปลูกต่อได้เลยนะคะเนี่ยพี่น้องนะคะเนี่ยสวยงามสวยงามละเอียดเขาจะเอาไปเพาะหรือว่าเอาไปปลูกต่อไปนะคะนี่นะคะยังเหลืออีก 1,000 นะคะกำลังจะสุกตามกันมาอีกเรื่อยๆนะคะนี่พี่น้องนะคะกำลังจะสุกตามกันมาอีกเรื่อยๆนะคะอันนั้นก็เป็นจำปาดะเหมือนกันแต่เป็นจำปาดะสีเหลืองทองที่ยายเอียดเอาไปทำคองแข็งนะคะคองแข็งอัญชันแล้วก็ขนุนนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คืออีกพันหนึ่งก็คือเป็นพันสีส้มนะคะอร่อยนะคะพี่น้องเนื้อเยอะเม็ดเล็กนะคะนี่โอ้ยสวยงามสวยงามผลโอ้ยวุ่นวายเหลือเกินน้องๆขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่รักทุกคนขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดติดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งจิ้งจักกระจิ้งๆเลยพี่น้องเด้อนะคะนะคะอร่อยมากพี่น้องนะคะหอมหวานรับประกันความอร่อยขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะWe'll be right back.
Thank you.